ในอดีตการนานมาแล้วใครที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเขาจะเก็บเอาใบย่านางมาต้มให้เดือดเพื่อเคี่ยวเอาน้ำสีเขียวออกมานะครับผมระหว่างที่ประธานโจกำลังต้มน้ำคนโจก็ล้างจานไปด้วยนี่ครับล้างจานล้างกระทะวันนี้พนักงานอยู่ในครัวแบ่งหน้าที่กันทำแล้วประธานโจก็หายคนโจก็ต้องปิดแก๊สแทนนะครับอันนี้เสร็จแล้วครับหลังจากต้มจนเดือดนี่ครับเราก็สกัดเอาน้ำเสียเขียวมาดื่มกินนี่คือน้ำใบย่านางแก่กรดไหลย้อนสูตรโบราณตะกาลนานมาแล้ววันนี้คุณไม่ต้องไปหาใบย่านางมาต้มอีกแล้วเพราะเราได้สกัดเป็นชนิดของชงพกพากินง่ายและสะดวกนะครับผมเพราะเจ้าของโรงงานได้ปลูกและผลิตเองเป็นออร์แกนิกผลิตจากสวนสดใหม่ผลิตจากสวนทุกวันสนใจจิ้มในตะกร้าหน้าคลิป